ีบางทีงงเหมือนกันสีพัฒนากันไม่รู้เลือกสีอะไรบ้างเอาไว้ว่าบ้านนี้เน้นนกตาแดงตาแดงราคาเริ่มต้นแต่คู่ละ500 500นะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มฟอลโล่ก็หลักพันหลักพันต่อตัวอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมยังใช้ชื่อว่าฟอลโล่ก่อนละกันครับมันเป็นปีกปลายปีกสีเทาครับใกล้ใกล้เคียงกับตรีมณีที่ลงไปที่มีตัวสีม่วงนะครับแต่วันนี้ก็เป็นตัวสีเหลืองอ่อนนะครับตัวจริงๆยังมองไม่ชัดว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าคำว่าไดรูดเขากลืนจนสีจางแล้วแต่ว่าตัวนี้มีเสน่ห์มากนะครับตาตอนนี้กำลังลงรังเยอะเลยตอนนี้เยอะเลยครับโอ้ยนี่ลูกนกนี่เรียบเลยเป็นสี่ห้าตัวเลยมีสี่ตัวมีหน้าเหลืองด้วยเหลืองหมดเลยครับหัวเหลืองหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาดัมก็อยู่กับคุณออสเรียวดีนะครับครับเพื่อนซีเลยสำหรับคนรักนกหงส์หยกเนี่ยน่าจะรู้จักพวกเรา2คนเป็นอย่างดีในเรื่องของกิจกรรมการประกวดนกหงส์หยกใช่ครับสายประกวดประกวดหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า English Pajarica ใช่ครับ EB นั่นเองนะครับเพราะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวที่นำเข้าจากอังกฤษหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเป็นอังกฤษเขาพัฒนาแล้วก็เรียกกันเป็นสากลทั่วโลกว่าEnglish Pajarica ใช่ครับเพื่อนบ้านเราก็จะเรียก EB เวลามาซื้อในประเทศไทยก็จะบอก EB สั่ง EB กี่ตัว EB. อะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มีเรื่องของนกหงส์หยกอังกฤษจะมานำเสนออย่างเดียวครับจริงๆปัจจุบันที่ทำอะไรอ๋อก็ทำเป็นเซียนพระครับเป็นเซียนพระแล้วครับนอกจากเป็นเซียนนกแล้วก็ยังเป็นเซียนพระแต่ว่างานอดิเรกก็ยังรักนกและเลี้ยงนกเป็นรายได้เสริมอยู่ใช่ครับเลี้ยงมา10กว่าปีครับ10กว่าปีตอนนั้นเราก็โอ้โหฟาดฟันกันเราสู้กันมาตลอดเราสู้กันมาตลอดฟาดฟันเราสู้กันมาตลอดฟูดฟาดฟันกันมาในวงการไม่ว่าจะเป็นการชิงถ้วยประธานก็ดีหรือว่าสนามเล็กๆก็ดีใช่ครับจะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับคู่นี้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับคู่นี้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยแล้วก็มีคนหนึ่งที่จะมาใกล้เคียงกันก็มีคุณโหน่งคุณโหน่งใช่คุณโหน่งนี่ก็โอ้โหฟาดกันวันเนี้ยตอนนั้นสนุกสนานสนุกสนานเออไม่พูดแทนมือใหม่หน่อยเพราะวันนี้มีคนเข้ามาในวงการนกหงส์หยกค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะนกไซส์เล็กแบบว่านกหงส์หยกไทยหรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้างหน่อยลองแนะนำเพื่อนๆมือใหม่คือเราต้องศึกษาก่อนว่านกพวกนี้เนี่ยการเลี้ยงดูเป็นยังไงครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินสายพันธุ์ครับนะครับแต่สิ่งที่เตรียมมาอย่างแรกคือใจต้องมาก่อนต้องมีความรักก่อนนะความรักก่อนใช่เพราะว่าบางทีซื้อไปเลี้ยงปั๊บๆไม่เอาเขาไปปล่อยทิ้งทิ้งอ๋อนกพวกนี้มันหากินเองไม่ได้ใช่เพราะเราพัฒนากันมานะใช่ใช่อยู่กับบ้านมันสัตว์เลี้ยงไปแล้วประจำตัวแบบว่าอย่างเช่นนกหงส์หยกไทยหรือว่านกหงส์หยกฮอลแลนด์เนี่ยครับมันเหมือนเป็นนกครูนกครูใช่ครับนกครูผู้อาภัพใช่ตลอด30 40ปีหรือ50ปีมันในราคาไม่เคยขึ้นจาก100กว่าบาทใช่ครับเพราะตอนแรกเมื่อก่อนผมซื้อตัวนึง100 180ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกของผมเหมือนกันเริ่มจากฮอลแลนด์เนี่ยแหละใช่ใช่เออสมัยก่อนเรียกฮอลแลนด์เนาะนกหงส์หยกเข้ามาเรียกฮอลแลนด์ก่อนก็ยังงงอยู่ทำไมเขาเรียกฮอลแลนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันก็เป็นไซส์เล็กสีสวยครับแต่ปัจจุบันนี่สวยกว่าเดิมเนาะสวยกว่าเดิมเพราะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการบีดสีครับแล้วก็เอายีนด้อยของพวกเนี้ยมาเข้ากันเข้ากันจนเป็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นใช่คือในอดีตคนจะถ้าเราเป็นลักษณะของผู้เพาะเลี้ยงพัฒนาสายประกวดเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นเอายีนด้อยมาเข้ากันใช่ใช่ใช่แต่ในกลุ่มของนกไซส์เล็กเนี่ยเขาเข้ากันได้ครับมันก็เลยเกิดความ Amazing ในปัจจุบันนี้เน้นเรื่องสีสำคัญสีแปลกๆเยอะมากเกิดขึ้นมาเยอะมากจนแบบว่าเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยน่าสนใจเลยผมต้องกลับมาช่วยกันผลักดันกระแสนกหงส์หยกไทยในบ้านเราใหม่ดีอย่าให้เขาแบ่งเป็นแบบว่าแต่ละสีเนี่ยมีคุณค่าแล้วมีราคาที่มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่วันนี้ก็ได้ยินบางสีนะอย่างเช่นพวกเรนโบว์เรนโบว์ใช่ฟอลโล่ราคาเป็นพันเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้ของเราก็มีตอนนี้ทางเราก็จะเน้นเป็นฟอลโล่กับวิงอ๋อพวกเลดวิงเลดวิงก็ในกลุ่มตาแดงเป็นหลักตาแดงเป็นหลักครับแต่ว่าตาดำก็พอมีบ้างตาดำก็จะเป็นพวกสีหวานๆเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเท้าความเรื่องเก่านิดนึงเพราะบรรยากาศของเรื่องของการเป็นมือใหม่เนี่ยนอกจากมีใจรักก็เนี่ยสมัยก่อนเราเขามีแหล่งชุมชนที่รวมตัวกันหรือว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาความรู้กันคือในเว็บไซต์ที่ว่าที่ชื่อว่า Bird Lover Bird Lover ใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเว็บกันไม่ค่อยเล่นที่ไหนกันน่ะเล่นใน Facebook ครับ
ตอนนี้เข้ามาเล่นอะไรใน TBC TBC ก็คือนกหงส์หยกไทย TBC ใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นชมรมที่อย่างนั้นคือเป็นกลุ่มที่คนรักนกมารวมตัวกันครับก็ไปศึกษาหาข้อมูลได้หาข้อมูลได้หาแหล่งที่น่าเชื่อถือนะเพราะบางคนเราต้องเช็คเครดิตกันเนาะใช่ครับเราก็กังวลเรื่องมิจฉาชีพเพราะบางทีในกระแสที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีก็มีคนที่จะค่อนข้างจะมาค้ากำไรแบบว่าหรือว่าเอาเปรียบคือมือใหม่จะโดนมากเกินส่วนมากก็คือเหมือนเขาไม่รู้บางทีขายนกมีปัญหาให้ไปกับมือใหม่ไปครับทำไม่ได้เด็กก็เพิ่งลงทุนนะเราท้อเลยนะท้อเลยใช่ถอยเลยอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยแต่ที่ผมกลัวไม่สมกลัวลักษณะถึงขั้นที่แบบมีมิจฉาชีพเข้ามาเอาภาพนกของบ้านคนอื่นอย่างเช่นเอาบ้านภาพนกตัวตอมไปโพสโพสวันศุกร์ตัวนี้นะตัวละ1,000 บาทสีสวยโดนใจมากเลยเข้ามาจองเข้ามาจองจ่ายเงินก่อนนะโอนเงินก่อนโอนเข้ามา20 คน1,000 กว่าบาทนี่20,000นะวันจันทร์ปุ๊บปิดเฟซหายใช่ตามตัวไม่ได้อันนี้เรากลัวมากก็ไม่อยากให้วงการเราเป็นแบบนี้ก็เลยต้องช่วยกันแนะนำช่วยกันเตือนกันไปเพราะนั้นในเรื่องของการที่ค้ากำไรที่บางคนอาจจะคิดว่าเกินไปหรือมากเกินไปมันอาจจะมีความรู้สึกตรงนี้บ้างแต่ถามจริงว่าบางคนก็บอกว่าถ้าถูกใจอ่ะคำว่าแพงไม่มีถูกใจแพงไม่มีใช่ไหมอย่างบ้านเราสวยถูกใจแพงไม่มีไม่ใช่เรื่องราคาละมันเป็นเรื่องของความรักความชอบความที่เราอยากได้ตัวเนี้ยจะให้ไปซื้อนกที่อื่นสีแบบเดียวกันเราไม่ใช่อ่ะเราต้องซื้อกับคุณอ่ะใช่เราถึงจะมีความรู้สึกว่ายอมจ่ายอะไรแบบนี้มันมีความผูกพันกันอยู่ความเชื่อใจกันอยู่ใช่ครับนะครับตอนนี้คนบอกเฮ้ยมาคุยอะไรเรื่องเก่าไม่อยากฟังแล้วอยากดูนกแต่เย็นๆเรื่องเก่านี่เราจะช่วยมือใหม่ได้เยอะเลยครับเพราะตอนนี้อยากช่วยประชาสัมพันธ์กันนะครับก็พี่ก็คือประคองน้องประคองน้องใช่ครับน้องก็มีอะไรก็ถามตรงๆไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับเราไม่ต้องเปิดเรื่องเขาเรียกว่าโพสต์ร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ต้องขนาดนั้นก็ทักกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้ผมว่าได้เวลาที่จะไปชมพระกันแล้วนกครับนกใช่ไหมครับนกว่าเซียนพายให้ไปดูนกครับเดี๋ยวไปดูนกกันครับนกสวยบ้านนี้ชื่อว่าอะไรนะที่ฉายาในตลาดตอนนี้ฮอตเรวดีครับฮอตเรวดีครับผมตัวนี้ครับตัวแรกตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับที่ผมลงไปไม่นานนี้ครับเป็นนกที่มีเขาเรียกตาแดงแล้วก็ลายปีกสีเทาคุณอาตอมก็ยังงงๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนเล่นแต่นกสายพัฒนาที่เป็นอังกฤษหัวฟูหัวตัวใหญ่ใช่ครับมาเจอนกสีบางทีงงเหมือนกันสีพัฒนากันไม่รู้เลขสีอะไรบ้างเอาว่าบ้านนี้เน้นนกตาแดงตาแดงราคาเริ่มต้นแต่คู่ละ500นะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มฟอลโล่ก็หลักพันต่อตัวอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่ผมยังใช้ชื่อว่าฟอลโล่ก่อนละกันครับมันเป็นปีกลายปีกสีเทาครับใกล้เคียงกับตรีมณีที่ลงไปที่มีตัวสีม่วงนะครับแต่วันนี้ก็เป็นตัวสีเหลืองอ่อนนะครับตัวจริงๆยังมองไม่ชัดว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าคำว่าไดลูทเขากลืนจนสีจางแล้วแต่ว่าตัวนี้มีเสน่ห์มากนะครับตาแดงกลมโตหัวเหลืองนะครับแล้วก็ลายปีกเทาชัดเจนพัฒนามาจากนกที่เป็นวิงเป็นฟอลโล่เป็นฟอลโล่อาจจะเป็นฟอลโล่วิงมาที่มีวิงยีนวิงแฝงจนทำให้ลายปีกเป็นสีเทาตอนแรกเข้าใจว่ามีไม่เยอะแต่ตอนนี้ผมเจอหลายตัวแล้วในอนาคตเนี่ยเราอาจจะพัฒนาฟอลโล่ให้เป็นหลังเทามีจำนวนมากขึ้นนี้ก็เป็นฟอลโล่สีม่วงสีม่วงหน้าเหลืองและกัดเจ็บมากดูเด็กกัดไม่ปล่อยเลยนะครับคุณผู้ชมคำว่าฟอลโล่เนี่ยในประเทศไทยอาจจะมีหลายเขตสีนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องฟอลโล่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาโดยบางตัวเขตสีใกล้เคียงกับเขาเรียกว่าลักษณะของประเภทอื่นอย่างเช่นคล้ายๆกับพวกเชียร์วอดี้ก็มีคล้ายเรดวิงก็มีแต่ลายที่มีลายปีกหลังน้ำตาลแบบนี้แล้วมีเฉดสีตัวเข้มแบบนี้เราให้เป็นฟอลโล่หมดเป็นฟอลโล่ใช่เป็นจุดสังเกตหลักๆในตลาดบ้านเราก่อนนะแต่ว่าที่นอกเหนือจากนี้บางทีมาอาจจะเป็นฟอลโล่กลุ่มนึงก็ได้เพราะในระดับสากลเนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยฟอลโล่เนี่ยเขามีจุดกำเนิดกันอยู่ประมาณ5 ประเทศมีทั้งอังกฤษสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะมีฟอลโล่ที่พบกันอยู่ใน5 ประเทศนี้นะครับเป็นต้นสายมันแล้วก็มีการนำเข้ามาในประเทศไทยแล้วพัฒนากันต่อเนื่องอีกหน่อยเราอาจจะเห็นไทยฟอลโล่ก็ได้เป็นรูปแบบที่ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครอยากเห็นนกหลังดำตาแดงนะครับอาจจะเป็นจินตนาการที่เราปักธงไว้นะให้เป็นนกไทยฟอลโล่อันนี้ครับเศษตัวเฉดสีตัวเข้มนะครับเข้มดูจากภาพนะครับไปบีบคอเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยนกตาเหลือกไม่ใช่นะอดัมไปบีบเนี่ยอะตอมตาโตเลยนะออสเรวดีตาโตเลยนะเฮ้ยนกตูจะลิ้นปิดหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ครับลายชัดเจนนี่ลายนอกจากกรงรวมที่เป็นกรงประดิษฐ์ครับโดย
พ่อตาพ่อตาทำด้วยท่อ PVC เจ้าแรกนั่นเป็นเจ้าแรกนะตรงนี้ก็คือกรงบินแต่ว่าเราจะมาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกนกกันบ้างในโชว์หน่อยโชว์หน่อยเห็นบอกว่านกตาแดงตอนนี้กำลังลงรังเยอะเลยตอนนี้เยอะเลยครับโอ้ยนี่นี่นี่ลูกนกเรียบเลยโอ้สี่ห้าตัวเลยมีสี่ตัวมีหน้าเหลืองด้วยเหลืองหมดเลยครับหัวเหลืองหมดเลยแม่เขาเหลืองอ๋อนี่นะครับแล้วลูกนกนี่ให้อะไรกินด้วยอันเนี้ยนี่ให้ให้มันแทะเล่นมีเหลือสเปรย์ให้แทะเล่นนะครับเนี่ยส่วนบางเลยนี่นี่ดูดูอ้วนปักปักงั้นเลยนี่กลุ่มพวกนี้ราคาฟอลโล่นี่ราคาที่เราทำไว้เป็นราคาตลาดยังไงบ้างนะก็จะมีถ้าธรรมดาสีธรรมดาฟอลโล่ตาแดงเนี่ยตัวละตัวละพันตัวละพันครับถ้าติดหน้าเหลืองหน่อยก็พันห้าครับพันห้าแต่ถ้าออกสีหวานหน้าขาวเหมือนคุณพบปะพันสองอ่ะใช่ประมาณนั้นครับก็ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันราคาเดียวกันอ๋อโอเคนะครับนี่ก็ฟอลโล่ที่มีการพัฒนาสีสันให้มีเฉดสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวจะเห็นฟอลโล่ประเทศไทยเรามีสีหวานสีเข้มลายปีกชัดลายลายหยาบลายปีกเป็นลายหยาบนะเดี๋ยวจะมีมากมายผมเชื่อว่าคนไทยเก่งนะคนไทยเก่งครับคนไทยเก่งมากเดี๋ยวพัฒนากันรอบสนามประกวดนะครับเดี๋ยวรอพี่ชัยก้าก้าวไร่เขาจะจัดฟอลโล่ให้กับคนรักนกของหยกนะครับได้เล่นกันขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับโรงเรียนฝึกนกบินอิสระ Bird Channel โรงเรียนฝึกนกบินอิสระแห่งแรกของประเทศไทยและโรงพิมพ์ Infinity นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ของ Bird Channel แล้วก็ช่อง YouTube ของ Nok Sport Channel ด้วยนะครับเราจะคงงัดมาไม่ได้อันนี้ตาแดงใช่ไหมตาแดงตาแดงไข่8ใบไข่8ฟองเลยนั้นโอ้แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นกล่องที่เราเลื่อนได้นะใช่ครับแต่ลูกนกอยู่กันเยอะนะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาดูลูกนกครับโอ้ก็ถือว่าผลผลิตที่อยู่บนดาดฟ้าอันนี้เราอยู่ชั้นอะไรกันเนี่ยชั้น4ครับอยู่ชั้น4อากาศไม่ได้ร้อนเกินไปใช่ไหมไม่ร้อนครับลูกนกก็อยู่ได้แบบสบายๆอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับอยู่ชั้น4ซอยอะไรตรงนี้เราซอยเรวดี35ครับซอยเรวดี35นะครับใครสนใจนกคุณออสเรวดีก็เข้ามาแวะเยี่ยมมาชมตัวเป็นก่อนได้โทรนัดล่วงหน้านิดนึงเพราะไม่อยู่บ้านนะแต่ถ้าสนใจพระก็ไปเจอที่ไหนเพชรเกษมครับเราอยู่พระเครื่องเพชรเกษมพระเครื่องเพชรเกษมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงนกเป็นงานอดิเรกเลี้ยงนกด้วยใจรักรเริ่มจากสายพัฒนาประกวดกันมามากมายวันนี้สายประกวดเราไม่มีแล้วครับแต่เรามีสายฮอลแลนด์น่ารักน่ารักตาแดงๆให้กับมือใหม่หรือว่าคือเราขาดไม่ได้อะเพราะว่าเราเลี้ยงนกมาตลอดประมาณว่ามือเปื้อนอุจจาระนกแล้วนะครับเลิกยากเราก็เลิกยากนะก็ต้องกลับมาช่วยกันผลักดันส่งเสริมกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นเซียนนกรุ่นเก่าเลยนะจริงๆก็ไม่อยากบอกว่าเก่าหรอกเพราะจะหมายถึงว่าพวกเราทั้งสองคนด้วยนะก็คืออยู่มานานอ่ะอยู่มานานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือตอนเนี้ยคือว่าอยู่เป็นละกันใช่เพราะอยู่เป็นอย่ามาหาเรื่องทะเลาะอะไรกับเราเลยเรานิ่งอย่างเดียวเหมือนเจอหมีแกล้งตายไปได้ทุกที่เข้าได้ทุกกลุ่มรับได้กับทุกชมรมอะไรนี้นะเป็นไงช่วงนี้โรคระบาดโควิดยังอยู่เนี่ยเลี้ยงนกแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยู่บ้านได้เลี้ยงนกมีความสุขไหมเพราะว่าศูนย์พักเขาปิดแล้วก็มีเวลาในการที่จะดูแลนกช่วงนี้ศูนย์พักปิดเราก็ไม่ได้ประจำกับการเช่าพักแต่ว่าของนกเนี่ยเราก็เลี้ยงเป็นรายได้เสริมได้อะไรจากนกบ้างอ่ะก็ได้มีความสุขนะในการดูครับก็เหมือนเราอยู่กับเพื่อนเพราะเพื่อนมันอยู่เราก็มีความสุขแล้วข้อดีของนกหยกที่เราเลี้ยงเนี่ยมีอะไรบ้างเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเสียงไม่ดังดูแลง่ายใช่ครับเพราะว่าผมอยู่ดาดฟ้าเนี่ยครับเสียงไม่ดังไม่ถึงข้างล่างเลยถ้าเป็นนกใหญ่ควรชาวบ้านด้วยถ้าเป็นนกใหญ่มันดังอ๋อตรงนี้ก็เลยทำให้จริงๆแล้วเราอยู่ใจกลางเมืองนนท์นะใช่ครับซอยเรวดีเลย35ใช่ครับว่าเลี้ยงข้างบนเสียงไม่ดังไม่รบกวนชาวบ้านก็ไม่โดนร้องเรียนไม่โดนครับไม่โดนตรงนี้มีเพื่อนๆในกลุ่มที่เราเล่นประจำก็คือในกลุ่มนกหยกไทยใช่ครับ TBBC TBBC ใช่ครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อได้ได้ครับใน Facebook ชื่อว่าอ๋อเรวดีครับครับก็เบอร์โทรมีไหม0654464589ครับครับติดต่อได้นะครับสอบถามข้อมูลได้เรื่องการเลี้ยงนกเนี่ยโอ้โหสบายเลยมาเลยครับได้เลยอยู่ตรงนี้มานานมาชมอย่างเดียวก็ได้มาเที่ยวมาดูกันมาเที่ยวมาชมอันนี้จะมีพัดลมแบบว่าที่ทำจากทีวีด้วยนะใช่ครับพัดลมนี่เขาแบบว่าคุณพ่อดีไซน์สุดยอดดีไซน์สุดยอดครับแล้วก็เรื่องของการติดตามพวกเรานะครับในทางคลิปของนกสปอร์ตช่อง YouTube นกสปอร์ตชาแนลหรือว่าช่องของเพจเรื่องเล่าชาวสยาม
รวมถึงกลุ่มนกหงส์หยกไทย TBC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าเห็นข้อมูลของพวกเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนรักนกเลี้ยงนกอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของอดัมด้วยของโรงเรียนฝึกนกบินอิสระแห่งแรกแห่งของประเทศไทย Bird Channel นะครับเอ้ยแม่แพทขอบคุณครับเบิร์ดชาแนลเดี๋ยวจะบินไปละเดี๋ยวรอติดตามนะเพราะผมไปทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของช่องเบิร์ดชาแนลไว้นะปล่อยนกบินอิสระปล่อยออกไปเป็นราคานับล้านบาทบนท้องฟ้าแล้วก็บินหายไปเลยตอนนี้ยังตามกลับมาไม่ได้ไม่ใช่เราดูกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออสเรวดีนะครับเพื่อนเก่าที่เราต่อสู้กันมาในสนามแข่งขันสิบกว่าปีได้ไหมรู้จักกันสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องนกก็เรื่องหนึ่งในการแข่งแต่เรื่องมิตรภาพสำคัญกว่าเรายังผูกพันเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ได้เป็นแค่วันเดียวครับเป็นการตลอดไปครับครับไหนๆเป็นแล้วนี่เลิกยากนะเลิกยากอยากจะเลิกก็เลิกไม่หายเข้าท่องกับบอกแล้วก็ไม่เลิกสักทีโอ้มาเป็นอาดัมเลยครับก็ต้องขอขอบคุณคุณออสเลวีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องนกของหยกที่เราเลี้ยงกันอย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ